สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนوعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاوأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ต้องชูกรขอบคุณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราท่านทั้งหลายนั้นมาเจอกันอีกครั้งนึงในเรื่องราวแห่งอัลอิสลามนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอิสลามของเราเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความรู้ขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ไม่จบสิ้นเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนเหลือเกินเรื่องราวในอันอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้เราปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ให้ยากศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เราเนี่ยนะครับทำง่ายๆอะไรที่เราสามารถทำได้ฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่พวกท่านนั้นมีความสามารถก็แล้วกันศาสนาอิสลามเราเนี่ยนะครับไม่ได้บังคับเราจนเกินไปไม่บังคับเราจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เลยลายุกันลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะมีความสามารถทำเรื่องนั้นได้วันนี้นะครับพี่น้องเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องมารยาทของกิสซอนบีอาดัมมารยาทของกิสซอนบีอาดัมเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าฮิกมะในการที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยล้วนแล้วมีฮิกมะอย่างมากมายและมารยาทในการที่เราจะนำข้อคิดที่ได้จากกิสซอของการสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาเนี่ยเราควรที่จะมีการปฏิบัติอย่างไรองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์เนี่ยได้สร้างเดิมทีแล้วเนี่ยพระองค์ได้สร้างโลกมาอยู่ก่อนแล้วและพระองค์ได้ให้ยินมาอยู่ในโลกก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์มาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับพระองค์ได้ให้ยินมาอยู่ในโลกดุนยาก่อนสร้างสิงสารสัตว์ต้นไม้ต่างๆมาและให้ยินมาอยู่ในโลกดุนยาปรากฏว่าอะไรครับพี่น้องปรากฏว่ายินเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในโลกดุนยามันทำลายทุกอย่างเลยทำให้โลกดุนยาเนี่ยเกิดการเสียหายทำลายต้นไม้ทำลายทุกอย่างนะครับ
และองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้มลาอิกะห์เนี่ยจับมันไปล่ามที่กลางทะเลบ้างมีอิบลีสนะครับไอ้หัวโจกเนี่ยนะครับอิบลีสเนี่ยเป็นชัยฏอนที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสนะครับไปทำอามันอิบาดะห์อยู่บนสวรรค์พี่น้องลองนึกดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับโลกดุนยาก็ไม่เกิดมีการพัฒนาเพราะมาลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มอัลลอฮ์ให้ยินมาอยู่แล้วก็เกิดการเสียหายในโลกดุนยาทีนี้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมนะครับโดยใช้มลาอิกะห์ไปเอาดินตามที่ต่างๆมาสร้างนบีอาดัมมีหะดีษนะครับที่เล่าจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอลักัลลอฮุอาดัมะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างนบีอาดัมมานะครับพระองค์สร้างมาด้วยกับมือของพระองค์เองพี่น้องนะนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์สร้างด้วยกับมือของพระองค์เองครั้งแรกที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มลาอิกะห์ไปเอาดินมาเนี่ยแล้วมลาอิกะห์ถามองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะเอามาสร้างอะไรองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกกับมลาอิกะห์ว่าเราจะมาสร้างมนุษย์นะอินนีจาอิลุฟิลอัรฎิคอลีฟะจะให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอามันอิบาดะห์ในโลกดุนยานะครับมาลาอิกะห์ก็ถามต่อองค์อัลเลาะห์ตะอาลาว่าพวกเราเนี่ยนะครับนะฮะนูนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักมาลาอิกะห์บอกว่าเราเนี่ยกล่าวตัสบีฮ์ทำความดีต่อท่านท่านยังสร้างมนุษย์มาอีกกระนั้นหรือทั้งที่เขาเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เสื่อมเสียในโลกดุนยาองค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฉันรู้พวกท่านเนี่ยไม่รู้หรอกท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายสาเหตุที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยเพื่อที่จะให้นบีอาดัมมาอยู่ในโลกดุนยานะครับอัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมวะตูลูฮูซิตตูนะซิรออันสร้างนบีอาดัมมาสูง60ศอกด้วยกันนะครับสูง60ศอกด้วยกันองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบอกกับมลาอิกะห์ว่าอิซกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุฟิลอัรฎิคอลีฟะบอกกับมลาอิกะห์ว่าเราจะให้นะอาดัมเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่ในโลกดุนยามลาอิกะห์ถามว่ากอลูอะตัจอะลุฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาوَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ท่านจะให้สร้างคนที่มาสร้างการความเดือดร้อนความเสียหายในโลกดุนยากันนั้นหรือทั้งๆที่พวกเราเนี่ยทำการศอลาวาตทำการอิบาดะห์ต่อท่านองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมลาอิกะห์ว่าอินนีอะอ์ลัมุมาลาตะอ์ลัมูนเรารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาลาอิกสร้างนบีอาดัมมายิบรีลนะครับรวมถึงบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดนะครับก็เชื่อฟังคำสั่งขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างในขณะที่องค์อัลเลาะห์ตะอาลาปั้นนบีอาดัมเป็นรูปร่างเรียบร้อยยังไม่มีวิญญาณอิบลีสในขณะนั้นที่ทำอามันอิบาดะห์อยู่ในสวรรค์ก็วนเวียนดูรอบนบีอาดัมว่าพระองค์กำลังสร้างอะไรกันแน่เมื่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าวิญญาณเข้าไปที่นบีอาดัมนะพระองค์เรียกมาลาอิกะห์ที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วบอกว่าอุสจูดูลิอาดัมพวกท่านทั้งหลายจงสุญูดให้กับนบีอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลีสและมาลาอิกะห์ทั้งหมดก็ได้ทำการสุญูดให้กับนบีอาดัมทั้งหมดเลยอิลลาอิบลีสยกเว้นอิบลีสอิบลีสเนี่ยเป็นชัยฏอนนะครับหัวโจกเลยไม่ยอมสุญูดให้กับนบีอาดัมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถามกับอิบลีสมามานะอะกะอัลลาตัสญุดลิอาดัมอะไรเป็นสิ่งที่มาห้ามไม่ให้ท่านสุญูดกับอาดัมน่ะทั้งๆที่เราเนี่ยสร้างมาด้วยกับมือของเราเองอิบลีสบอกว่าอะนะคอยรุมมินฮุคอลักตานีมินนารีวะคอลักตะฮูมินตีนฉันเนี่ยดีกว่านบีอาดัมพระองค์สร้างฉันมาจากไฟและสร้างอาดัมมาจากดินพี่น้ององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการให้นบีอาดัมมาอยู่ในโลกดุนยาเราลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าหากว่าพระองค์ให้นบีอาดัมมาอยู่ในโลกดุนยาทั้งที่ในโลกดุนยาเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเกิดความยากลำบากกับนบีอาดัมมากพระองค์สร้างนบีอาดัมมาและให้นบีอาดัมเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์ก่อนนะให้นบีอาดัมไปอยู่ในสวรรค์นะครับโดยที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้สร้างคู่ครองคือพระนางฮาวะรู้ว่านะครับนบีอาดัมเนี่ยถ้าหากว่าอยู่คนเดียวน่ะเหงาแน่เลยสร้างคู่ครองหรือภรรยามาให้กับนบีอาดัมเพื่อเป็นเพื่อนหรือเป็นภรรยากายเป็นภรรยาแก้เหงาแก้เครียดนะครับมาอยู่ในสวรรค์องค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับนบีอาดัมว่าอุสกุนอันตาวะซาวจุกันจันนะท่านและภรรยาของท่านคือพระนางฮาวะเนี่ยจงอาศัยอยู่ในสวรรค์เถอะนะวะซาวจุกันจันนะวะกูลารอกะดันไฮซุชิตุมาและในสวรรค์นี้เนี่ยท่านจะกินอะไรเนี่ยกินได้ทั้งหมดเลยวะลาตักรบาฮาซิฮิชชะจะเราะห์ฟะตะกูนามินัซซอลิมีนและองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับนบีอาดัมและพนางฮาวะว่าแต่ว่าท่านอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนี้นะซึ่งถ้าหากว่าท่านเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ไปเก็บผลไม้ต้นนี้มากินจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่อธรรมเป็นคนที่ซอลิมท่านพี่น้องในศรัทธาทั้งหลายอิบลีสทำอามันอิบาดะห์มาไม่รู้กี่พันปีอิบลีสฝ่าฝืนคำสั่งใช้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยที่มันไม่ยอมสยดให้กับนบีอาดัมอัลเลาะห์ไล่ออกจากสวรรค์สาปแช่งให้อยู่ในนรกตลอดกาลอิบลีสขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขออย่าพึ่งเอาชีวิตมันจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพื่อที่มันจะได้หลอกล่อลูกหลานนบีอาดัมให้มากที่สุดอัลลอฮ์รับดุอาอิบลีสอิบลีสต้องการ
หลอกล่อนบีอาดัมให้ไปเข้าใกล้ต้นไม้ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามมันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปในสวรรค์สุดท้ายมันก็แอบเข้าไปในสวรรค์ได้พอมันเข้าไปในสวรรค์เนี่ยนะครับพี่น้องไปหานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไปบอกกับนบีอาดัมว่ารู้ไหมทำไมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงห้ามท่านไม่ให้กินผลไม้ต้นนี้นบีอาดัมบอกไม่รู้อิบลิสมันหลอกนบีอาดัมบอกท่านจงกินเถอะที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยก็เพราะว่าถ้าหากว่าท่านกินผลไม้ต้นนี้แล้วจะทำให้ท่านเนี่ยจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปท่านกินเถอะท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายอิบลีสมันฉลาดนะครับมันไปหลอกล่อภรรยานบีอาดัมด้วยหลอกล่อนบีอาดัมเองด้วยนะครับนบีอาดัมมีภรรยาภรรยามาขอน่ะบอกกับนบีอาดัมว่าเก็บมาเถอะเราจะได้อยู่ในสวรรค์ภรรยามาอ้อนวอนขอคนเป็นสามีเนี่ยพี่น้องจะอยู่ได้หรอนบีอาดัมก็ไปเก็บผลไม้ต้นนั้นมากินให้พนางฮาวะพอเก็บผลไม้มากินเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าอาภรณ์ที่นบีอาดัมสวมใส่แล้วก็อาภรณ์ที่พนางฮาวะสวมใส่เนี่ยกระเด็นเลยนะครับกระเด็นออกหมดเลยนบีอาดัมจึงหยิบใบไม้ในสวรรค์เนี่ยนะมาปิดเอาไว้ให้กับพนางฮาวะแล้วก็มาปิดเอาร้อของตัวเองเอาไว้องค์ลอสลาลาจึงมีคำสั่งมาหานบีอาดัมว่าเราไม่ได้เคยห้ามท่านไม่ให้กินผลไม้ต้นนั้นไม่ใช่หรือนบีอาดัมบอกว่ายาอัลลอฮ์รับบานาซาลัมนาอังฟุสานาโอ้องค์ผู้บานของเราเราได้อาธรรมต่อตัวของเราเองว่าอิลลัมตักฟิรลานาถ้าหากว่าพระองค์ไม่อภัยโทษให้กับเราวะตัรฮัมนาและถ้าหากว่าพระองค์ไม่เมตตาพวกเราละนากูนันนะมินัลคอซิรีนแน่นอนพวกเรานั้นจะเป็นบุคคลซึ่งที่ขาดทุนอย่างแน่นอนพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์และให้นบีอาดัมกินผลไม้เป็นเหตุที่จะให้นบีอาดัมเนี่ยลงมาอยู่ในโลกดุนยาหลังจากนั้นองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอาดัมและพนางฮาวะออกจากสวรรค์มาเตาบัตตัวทําอามันอิบาดะห์ต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยาอันนี้คือเหตุผลที่ให้นบีอาดัมและก็เราทั้งหลายนั้นลงมาอยู่ในโลกดุนยาถ้าหากว่านบีอาดัมเนี่ยนะครับมาอยู่ในโลกดุนยาเลยอาจจะเกิดความยากลำบากแต่นี่มีสาเหตุที่จะทำให้นบีอาดัมนั้นต้องมาอยู่ในโลกดุนยาเพราะนั้นเราจะต้องมองถึงฮิกมะห์ในการสร้างนบีอาดัมเราอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อมาทำการตอบัตตัวทำอามันอิบาดะห์ต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องโลกดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับทางผ่านของเราเท่านั้นเองเราไม่ได้มาอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเสบียงแห่งคุณงามความดีเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอยู่โลกอาคิเราะห์อย่างถาวรนะครับสุดท้ายนี้อยากให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลซึ่งที่ประกอบอามันอิบาดะห์และคนงามความดีให้มากๆเพื่อที่เรานั้นจะกลับไปสู่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างในสภาพที่พระองค์นั้นพอพระทัยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวูดสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์